เอาเลยเต็มต่อไปเฟรมจะมาอธิบายเรื่องสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชล้มลุกสูงนั่นแหละ 30-70 เซนที่เรียกว่าฟ้าทลายโจรมีที่มายังไงครับเชิญท่านวิทยากรครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมฟังคำบรรยายในวันนี้นะครับครับ1นาทียังครับคำฟ้าทลายโจรนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งมาจากประเทศจีนในยุคสมัยหนึ่งนะครับยุคสมัยหนึ่งที่เมื่อไม่นานมาเนี้ยประมาณพุทธศักราช2450ประมาณช่วงเนี้ยครับก็เกือบ100ปีมาแล้วครับก็แบบตอนนั้นก็เป็นสมัยที่คนจีนอพยพมาตามเรือสำเภาจีนอะไรเงี้ยก็มีต้นพืชชนิดนี้ยังไม่มีชื่อเป็นชื่อภาษาจีนอะไรไม่รู้จำไม่ได้ชื่อว่าอะไรครับจำไม่ได้ครับขอให้ลองพยายามพูดออกมาครับพยายามคิดชิงช่องเฉียวครับต้นชิงช่องเฉียวนะครับก็แปลว่ายังไม่โดนนะฮะแค่เฉียวเฉียวหรือชิงช่องครับพืชชิงช่องเฉียวคราวนี้ยังไม่รู้ครับว่าชิงช่องเฉียวทำไมถึงกลายมาเป็นฟ้าไทยโจรได้เชิญต่อครับครับก็ถูกมันเป็นแบบพืชที่มีคุณค่าทางยาครับทางยาเป็นยาของจีนอะไรเงี้ยครับที่แล้วมันก็หายากด้วยที่เขาชอบมาใช้ในการรักษาต่างๆนานาอย่างเช่นอาการอะไรแบบอาการไออาการเป็นหวัดอะไรเงี้ยครับแล้วมันหายากแล้วซึ่งตอนนั้นมันแพงมากมันหลายหยวนถูกไหมหลายหยวนถูกครับแล้วมีคนจีนคนกลุ่มหนึ่งที่เอาพืชชนิดนี้มาจากประเทศจีนอพยพมาตามเรือสำเภาข้ามใช้คำว่าอพยพข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาทางอ่าวไทยครับครับแล้วก็ดีครับแล้วก็มาขึ้นฝั่งทางอ่ะตอนนั้นเท่าที่จำได้นะครับครับน่าจะมาตรงจังหวัดระยองครับอ๋อเท่าที่ผมจำได้นะครับชายทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศใช่ครับชายตรงอ่าวไทยครับครับแล้วก็เป็นสมัยที่แบบประเทศไทยกำลังพัฒนาเริ่มพัฒนาขึ้นมามีกลุ่มนี้เนี่ยแหละเอาพืชชนิดนี้เข้ามาแล้วคนไทยก็รู้ว่าเอามาเข้ามาเพื่อที่จะแบบมาเก็บรักษาในประเทศไทยครับครับครับเพราะมันเป็นแบบของหายากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องการรักษาสัมพันธ์กันระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนครับครับแล้วอยากให้มาดูแลแล้วมีอะไรสิ่งตอบแทนอะไรที่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับครับที่เขาให้ครับครับแล้วก็มาก็แบบเก็บรักษาแบบเป็นคู่บ้านคู่เมืองไทยเลยครับมันแบบสำคัญมากมันหายากมากแล้วคราวนี้มีกลุ่มแบบกลุ่มคนไม่ดีครับครับกลุ่มคนไม่ดีรวมก็รวมตัวกันอย่าเพิ่งครับยังครับยังขอโทษครับครับก็แบบเขาก็รวมตัวกันเขาได้ยินว่าแบบไอ้พืชชนิดนี้มันหายากเออแล้วถ้าเขาได้ไปมันจะคุ้มกับสิ่งที่เขาจะได้รับเขาเลยตั้งเป็นขบวนการอะไรขึ้นมาจูเลเจอร์ก่อการร้ายครับอ๋อครับอุ้ยก่อการร้ายเลยครับครับเขาก็แบบพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะไปถล่มเอาพืชชนิดนี้ออกมาให้ได้และเขาก็ทำสำเร็จครับเขาก็ได้พืชชนิดนี้ไปเป็นที่ต้องการนั่นคือชิงช่องเฉียวครับผมแล้วแบบเขาแบบเรียกหาตำรวจแบบทหารอะไรก็ตามที่แบบสามารถที่จะปราบโจรกลุ่มนี้ได้เพราะว่าในสมัยนั้นไม่มีใครจะมาปราบโจรกลุ่มนี้ได้เลยครับครับครับแล้วก็มีแบบทำแล้วทำเล่าก็ไม่สามารถปราบได้จนมีตำรวจหญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าน้องฟ้าครับครับครับกับตำรวจเพื่อนสนิทของเขาอีก11นายครับครับรวมเป็น12คน11รอดอครับอะไรไปครับชาตินี้ครับก็ร่วมกันปราบโจรกลุ่มนี้ปราบไปปราบมาสำเร็จครับครับเพราะผู้หญิงเพราะตำรวจหญิงที่ชื่อว่าร้อยตำรวจตีฟ้าครับน้องฟ้าเนี่ยแหละครับครับชื่อจริงไม่เล่นครับครับครับแล้วก็พอได้พืชชนิดนี้มาคนเขาก็เลยยกย่องครับครับน้องฟ้านี่เขาก็มาจากจังหวัดอุดรครับอ๋อครับครับพอเขาได้พืชชนิดนี้มาก็เลยเป็นเกียรติให้จังหวัดอุดรเขาครับก็เลยเขาเลยเรียกพืชชนิดนี้ว่าฟ้าทลายโจรครับครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุดรครับไม่รู้นี่น้องก็ออกครับสรุปว่า
ต่ก่อนมันชื่อชิงชองเชียวไม่มีใครไปตั้งชื่อไทยให้แล้วก็มีโจรไปขโมยสมุนไพรชิ้นนี้ไปตำรวจอะไรไปป่าจะเอาคืนไม่สำเร็จจนกระทั่งตำรวจคนหนึ่งเป็นตำรวจหญิงชื่อน้องฟ้าแล้วใช้วิธีอะไรก็ไม่บอกนะครับนานมาแล้วครับนานมาแล้วปราบโจรเสร็จเขาก็เลยเอ๊ะจะตั้งชื่อเหมือนใครอะไรก็เลยตั้งชื่อเป็นเกียรติให้ว่าฟ้าทลายโจรโอ้สี่นาทีครึ่งนะครับตอนแรกมันกลัวว่าจะพูดไม่ถึง1นาทีครับทหารปราบไม่สำเร็จน้องฟ้ามาปราบสำเร็จผมจินตนาการว่าน้องฟ้าใช้วิธีอะไรปราบโจรกลุ่มนั้นได้คนต่อไปครับน้องจอยไม่ถือได้ไหมไม่ถือได้ไหมได้ก็ได้ค่ะโอ้เราเป็นผู้ชำนาญแล้วน้องจอยจะมาอธิบายว่าทำไมกระดูกตรงข้างๆไหล่ของเราเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าไหปลาร้าเชิญครับค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้จริงๆเราเคยอ่านมาพอดีค่ะก็คือไหปลาร้าเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนเลยค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ในยุคนั้นการแพทย์ของประเทศเรายังไม่พัฒนามากใช่ไหมคะครับก็จะมีช่วงนั้นก็จะมีแบบว่าฝรั่งเข้ามาติดต่อเรื่องการค้าหรือว่าเรื่องการปกครองอะไรจะมีฝรั่งยุ่งเกี่ยวตลอดแล้วก็คือช่วงนั้นประเทศไทยยังไม่พัฒนาเรื่องการแพทย์ใช่ไหมคะก็เลยมีหมอฝรั่งเข้ามาสอนหมอไทยค่ะแล้วตอนนั้นจะเริ่มต้นอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานใช่ไหมคะก็คือแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นตอนนั้นยังไม่มีชื่อเรียกจังหวัดที่ชัดเจนค่ะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยยังไม่เรียกจังหวัดชัดเจนโอเคค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือยังมีความวุ่นวายเบาๆค่ะอ๋อครับใช่ค่ะก็คือจังหวัดที่จะแบ่งชัดเจนขึ้นนี่คือสมัยหลังๆที่รัชกาลที่5เพิ่งประกาศเลิกทาสอะค่ะอืมครับค่ะแล้วตอนนั้นก็คือมีหมอเข้ามาสอนซึ่งตอนนั้นหมอของเราก็จะมีแต่หมอธรรมดากับหมอตำแยใช่ไหมคะอ๋อเป็นแพทย์แผนโบราณใช่ค่ะใช่แล้วคือยังไม่มีการแบบวิจัยหรืออะไรละเอียดเท่าฝรั่งที่เขาพัฒนาเรื่องการแพทย์แล้วครับเพราะฉะนั้นหมอฝรั่งก็จะมาสอนหมอไทยแล้วก็พอหมอไทยจบมาตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากอะค่ะครับคือก็ออกมาต้องออกมาทำงานเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นหมอยังไม่เยอะมากก็คือต้องรีบออกมารักษาคนใช่ค่ะก็เหมือนกับไหปลาเนี่ยจะเข้าเรื่องไหปลาแล้วนะคะค่ะคือยังไม่เข้าอีกเลยท้าวความมาก่อนโอเคก็คือหลังจากนั้นก็คือว่าหมอไทยก็มีมันจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะค่ะแต่ว่าหมอไทยจำไม่ได้เพราะมันชื่อแบบเป็นศัพท์เฉพาะอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นเขาเรียกกระดูกตรงนี้ว่าไหปลาร้าเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันจะเป็นลองจับไปนะคะตรงนี้มันจะเป็นหลุมลงไปเหมือนเป็นชามอะไรสักอย่างค่ะแล้วตอนนั้นคือตรงนั้นคือภาคอีสานพอดีเรียกว่าเลยเขาเลยเปรียบให้แบบเรียกง่ายๆว่าไหปลาร้าเพราะฉะนั้นคนป่วยแขนหักหรือว่าไหปลาร้าหักเยอะมากเพราะว่ามีความวุ่นวายค่ะอ๋อสู้กันสงครามก็เลยไม่รู้จะเรียกกระดูกส่วนนี้ว่าอะไรก็เลยแบบเอาความคล้ายคลึงของไหปลาร้ามาตั้งเป็นชื่อกระดูกผมมีคำถามครับผมมีคำถามตบมือให้เขาก่อนครับเอ๊ะรู้สึกได้ข่าวว่ารัชกาลที่5นี่มีโรงพยาบาลแล้วนะไม่แต่อีสานไงอีสานก็ยังแบบกันดารตอนนั้นยังไม่เรียกจังหวัดอาจจะเรียกว่าเป็นมณฑลอีสานอยู่ในสมัยนั้นใช่ไหมครับค่ะประมาณโอ้ยช่วยกันสุดชีวิตครับขอบคุณมากครับขึ้นค่ะขึ้นฉลาดเลยอ่ะไปแล้วไปต่อไปครับคุณคชานะครับใครอย่ามาถามอะไรดักนะวิทยากรคชาจะมาอธิบายให้เราฟังถึงที่มาของชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ชื่อว่าอำเภอสองพี่น้องรู้ดีอะไรคนสุพรรณเนี่ยครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนก่อนนะครับผมสวัสดีครับเรื่องที่ผมจะมาเล่านี้ผมก็ต้องเรียนให้ทราบกันก่อนเลยว่าแต่แรกเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยครับต้องทำรายงานเรื่องนี้ส่งอาจารย์เลยต้องไปเปิดวิกิพีเดียดูครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเมื่อแต่ก่อนนะครับอำเภอสองพี่น้องนี่ไม่ได้ชื่ออำเภอสองพี่น้องครับครับซึ่งชื่ออำเภออะไรสักอย่างในวิกิพีเดียไม่ได้ระบุไว้ชื่ออำเภอเฮ้ยจะไม่ใช่ไม่ใช่
อำเภอที่สองเฉียวก็มีตามสมุนไพรของมันหรือเปล่ามีเรื่องที่ถูกเล่าต่อกันมาครับว่าแต่ก่อนอำเภอนั้นเป็นอำเภอที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็มีพี่น้องอยู่สองคนคนนึงชื่อขุนคนนึงชื่อกล้าครับเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งแล้วพอดีบ้านของพี่น้องคู่นั้นอยู่ทางหัวอำเภอพอดีสองพี่น้องนั้นก็มีอาชีพทำนาเลี้ยงควายซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นซิมโบลของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอาชีพหลักใช่เป็นอาชีพหลักเลยครับทำนากับการเลี้ยงควายครับแล้วซึ่งยุคสมัยนั้นแน่นอนครับว่ายังมีโจรมีผู้ร้ายที่แบบยังคอยขโมยควายอยู่ซึ่งไม่ได้มีแต่ในแถบภาคอีสานที่เคยได้ยินกันก็ยังมีลามมาถึงในเขตสุพรรณบุรีด้วยใช่ แล้วประมาณว่ามีกลุ่มโจรนะครับเขาได้แบบเข้ามาในเขตอำเภอนั้นเพื่อจะแบบมาปล้นมาขโมยควายสองพี่น้องคนนี้ซึ่งด้วยความเป็นผู้ชายทั้งคู่อยู่แล้วครับไม่ยอมครับผมออกไปต่อสู้รบราฆ่าฟันกับโจรพยายามแบบเกณฑ์พลชาวบ้านเพื่อจะช่วยกันปกป้องอำเภอของตัวเองเพื่อปกป้องทรัพย์สินในอำเภอของตัวเองไว้ครับครับสุดท้ายนั้นอำเภอนั้นปลอดภัยครับปลอดภัยจากการลุกรานของโจรแต่สิ่งที่ต้องเสียไปนั้นคือสองพี่น้องคนนั้นเสียชีวิตไปครับคือคุณขุนกับคุณกล้านะใช่ครับผมชาวบ้านก็ได้เห็นถึงแบบความกตัญญูต่ออำเภอแผ่นดินเกิดอำเภอบ้านเกิดของตัวเองกตัญญูต่ออาชีพของตัวเองเขาเลยสรรเสริญตั้งชื่ออำเภอใหม่ให้เลยชื่อว่าอำเภอขุนกล้าสองพี่น้องครับผมหนังแดงแสบเลยนะครับใช่มั้ยคิดสดคิดสดคิดสดไปๆๆคิดสดยิ่งอร่อยว่ะหนังฉลองคิดสดนี่เหมือนก้อยมั้ยเออของใครไม่เคยต่อไปนะครับก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กตระกูลหนูนะครับนั่นคือหนูผีมีที่มาไงวิทยากรเต๋าจะอธิบายให้พวกเราได้ฟังถึงที่มาครับเชิญครับตบมือครับก่อนอื่นเลยอะไรนะวิทยากรขี้เหร่ครับมันไม่มีแรงบันดาลใจเลยไม่อยากจะการฟังใจเย็นครับวิทยากรหล่อเดี๋ยวคุณจะได้สร้างแรงบันดาลใจกับผู้ฟังอีกเยอะครับเดี๋ยวจะถึงคิวคุณแล้วครับเชิญครับวิทยากรขี้เหร่ครับเชิญก็คือไอ้คำว่าหนูผีเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นแบบชื่อที่ชาวบ้านเขาใช้เรียกกันครับมันมีหมู่บ้านหนึ่งในแถบอีสานหลายๆเรื่องครับจะมีที่มาจากภาคอีสานของเราอีสานนี่คือแบบเป็นดินแดนที่แบบติดต่อดินแดนที่ติดกับลาวครับใช่แต่ก็มีความรู้นะครับพวกคุณนะครับเขมรก็ติดครับอีสานครับผมก็จากในผมที่ได้ไปสืบเสาะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องหนูผีนะครับครับในที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องสมมุติครับท่านผู้ชมครับอย่าซีเรียสครับครับผมก็คือเนี่ยไอ้หนูชนิดเนี้ยมันเป็นหนูพิเศษครับที่แบบเป็นหนูแบบขนาดเล็กแต่ว่ามีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นออกมาแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่อาศัยอยู่ในแบบตามทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังไม่ค่อยพบเห็นมากเท่าไหร่ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันคือหนูชนิดไหนไม่ใช่หนูนาหนูบ้านคนก็ยังไม่แน่ใจครับเอามาเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันมีวันหนึ่งมีไอ้ดำเป็นชาวนาอยู่แถวกาฬสินธุ์อะไรเงี้ยครับไม่ไกลตัวครับครับดำแถวกาฬสินธุ์อำเภอยางตลาดอะไรเงี้ยครับอยู่ตารางเมตรที่12หลักกิโลเมตรที่18ทำไมมันมีหลักกิโลเมตรครับเขาบันทึกประวัติลง Google เลยนะครับถ้าออกจากบ้านไปก็ต้องไปดูด้วยนะครับครับต้องไปเซิร์ชไปหาเบิ้งไปหาเบิ้งเด้อไปหาเบิ้ง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 อะไรนะโอ้ยขี้เดียดดิวิทยากรครับอย่าด่าผู้ฟังครับโอ้แล้วนายดำไปทำอะไรครับนายดำก็ชอบเตะฟุตบอลครับคนเนี้ยต้องบอกว่าชอบเตะฟุตบอลชอบเตะฟุตบอลตามทุ่งนาตามของหน้า
ครับไปเตะกับเพื่อนเตะกับเพื่อนเสียบแล้วเขาบังเอิญไปเหยียบหนูเข้าเอ้าหนูเลยร้องเอ็งหนูร้องเอ็งสมมุตินะครับสมมุติหนูหรือหมาครับไอ้ดำเนี่ยก็เรียก